โอเคครับผมคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะผมขึ้นมาที่คลองแล้วครับผมนี่เลยครับผมอ๋อนี่ฮะคลองที่พี่เคนบอกเมื่อกี้เคนบอกว่าตรงนี้จะเป็นคลองนะครับดูจะเป็นคลองยาวๆตรงนี้นะฮะนี่ครับผมและตอนนี้เคนนะครับอยู่ตรงนู้นครับเขากำลังจะวิดน้ำฝั่งนู้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆว่าตรงนี้น้ำมันแห้งแล้วครับผมแล้วมันตื้นมากแล้วผมสังเกตดูว่ามันมีปลาอยู่ตรงนู้นนะฮะคุณผู้ชมนู่นนะผมเดี๋ยวผมจะลองดูนู่นนะผมนั่นนะฮะนู่นครับผมเห็นปลาแล้วครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะเคนก็ได้มาทำขั้นไว้ตรงนี้นะครับผมและเราก็จะวิดจากฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งมันตื้นมากครับผมปลาครับผมโอเคครับผมเอาเลยเอาเลยครับผมเริ่มแล้วนี่ครับผมเราสังเกตดูว่าตอนนี้ครับผมนู่นครับผมปลาเริ่มน้ำมันแห้งนะครับปลามันก็เริ่มออกนี่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 นั่นครับผมมาแล้ว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 เอาอันนี้ใส่ละอันนี้ใส่ละเร็ว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 อย่าปลาใช่เนี่ยไม่ต้องถุงอ่ะไม่ถุงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 โอเคครับผมผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะปลามันไหลมาแล้วเอาสาปลาแล้วปลาใส่ก้อนก้าที่ปลากันขึ้นมาแล้วเอาปลาปลาใส่ถุงก่อนเออเราไว้บนพูดไว้บนบกพูดไว้บนบกพูดโอเคครับผมผู้ชมตอนนี้นะฮะเห็นก็ลงไปเอาปลาแล้วครับผมแข่งต่อเวลาเนาะให้อยากข้ามเลยแข่งต่อเวลาหน่อยนะครับผู้ชมสังเกตดูว่าดวงอาทิตย์ก็แสงใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะต้องเอาปลาให้ได้นี่ครับผมเอาแล้วฮะโอ้โหนู่นครับผมนู่นครับผมโอ้โหปลาอะไรครับผมคุณเคนส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรครับผมเร็วๆๆๆๆๆๆเป็นปลากรวดอ่ะเร็วๆๆๆๆปลาเล็กกับปลาซิลเยอะโอ้โหเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับผมคุณผู้ชมดูหนทางครับผมน้ำมันแห้งจริงนี่แหละครับผมเฮ้ยๆๆโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหน้ำทะลักนะเดี๋ยวลึกกันน้ำยังลึกครับผมเอาเอาเอาปลาก่อนปลาก่อนโอ้โหชมโอ้โหเต็มเลยครับผมเต็มเลยครับเต็มเลยครับนี่ครับผมครับผมปรากฏปรากฏปรากฏเนี่ย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 โอ้โหโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าฝายแตกครับผมคุณชมเสียกับเวลาแล้วตาไม่เปลี่ยนใจแล้วเร็วๆๆๆๆๆโอ้แม่เอามาตักก่อนมาตักก่อนมาตักก่อนดับก่อนเออถ่ายก็ถ่ายด้วยนะครับผมเร็วๆก็เข้าใจแล้วเอานี่มาตักแหละเอานี่แม่เอานี่แม่ผมอ่ะเดี๋ยวๆโอ้คุณชมโอ้โหน้ำมาเหมือนเดิมนะครับผมฝายแตกครับผมทําไม่สําเร็จทําไม่ยังไงมาครับโอเคครับผมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะเคนก็ไปเอาไม้มากั้นนะครับเอากระสอบมากั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินพวกข้างๆนี่ไปโปะต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวิดน้ำจากฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยสังเกตดูว่าคุณผู้ชมจากที่น้ำมันลงมาเมื่อกี้ปลาไปนู่นอีกแล้วครับผมเร็วๆๆๆๆๆๆๆเลยเห็นปลาครับผมนี่ฮะเล่นกับเวลาหน่อยครับผมเดี๋ยวก็จะเอาพวกดินมากั้นเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้ฮะในการตักปลาครับผมนี่เปล่าวะนี่ครับผมปลาเล็กๆครับผมโคตรเยอะตัวเล็กตัวน้อยปลาเล็กๆเยอะเลยโอ้นี่ครับผมชมนี่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 ตอนแรกก็นึกว่าปลามันหนักอ่ะนี่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 โอ้หนักแกนี่ครับผมคุณผู้ชมโอ้เอาละครับเอาละครับได้แล้วครับผมโอ้ผมยังไม่ได้น้ำยังไม่แห้งก็ปลาออกมาเลยจัดนี่ครับผมโคตรเยอะเอาแล้ว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 ครับเดี๋ยวน้ำจะแห้งอีกรอบนึงแล้วครับผมน้ำจะแห้งอีกรอบนึงแล้วนี่กั้นนี่ดิเดี๋ยวผมดูมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมปลาว่ายมาแล้วครับผมเอาละ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 เข้าไปละนี่ครับผมมาแล้วครับผมผู้ชมนู่นครับผมโอ้โห
จากที่น้ำมันแห้งนะครับทำให้ปลาหลายตัวตายแล้วตรงนี้คลองตรงนี้เหม็นเน่าเลยครับผมเพราะว่าปลามันตายนะครับคุณผู้ชมโอ้เยอะมากครับผมเนี่ยครับผมปลาลอยๆเต็มเลยครับผมนั่นนู่นนะครับผมโอ้นู่นครับผมคุณผู้ชมนู่นเลยครับผมหลังจากที่นี่ครับผมโอ้โหเป็นไรล่ะคนใหญ่อ่ะนี่ผมลอยเต็มเลยครับคนใหญ่เป็นไรล่ะมันครับผมได้ละได้ละได้ละไวไวขนาดปลาพวกปลากดนี่มันจะไวนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมได้แล้วครับผมใส่ถุงเลยก้าไม่ใช่เดี๋ยวมาก่อนน้ำแห้งก่อนเหมือนเก่าแล้วกันแน่ๆมาไล่ไล่เก็บก่อนไล่เก็บก่อนเต็มเลยครับผมเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้ปลากดระวังนะครับผมมันไอพวกปลาพวกนี้มันจะมีเงี้ยงนะฮะอันตรายมากเนี่ยแน่ๆมาเก็บมาเก็บปลานี่ก่อนเก็บก่อนอะไรดีน้ำจะแม่เหมาะเดี๋ยวออกไปหาของแห้งเก็บรอบเดียวโอ้ตรงนู้นก็มีครับผู้ชมตรงนู้นครับผมนู่นสังเกตดูมันวิ่งมันว่ายไปฝั่งนู้นแล้วครับผมโอ้นู่นครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับผมดูมันดูมันกระเสือกกระสนครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วเป็นไงบ้างครับผมคุณเคนได้เยอะไหมจากที่เราวิทย์ฝั่งนี้นะครับผมดูครับผมน้ำไปอยู่ฝั่งนู้นได้เท่าไหร่ดูดูหน่อยดูหน่อยมองแทบไม่เห็นนะครับพอน้ำแห้งปลาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหนี่ประมาณโลกว่า2โลประมาณนี้เต็มเลยครับคุณผู้ชมไม่เลยครับผมโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลากดนะฮะปลากดพวกนี้มันจะมีเงี้ยงนะฮะเวลาถ้าโดนปักแล้วอย่างว่าเลยครับผมเจ็บมากนี่ผมมีก็เอาละครับเดี๋ยวเราจะวิทย์น้ำฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ต่อนะครับผมฝั่งฝั่งโน้นท่านผู้ชมคิดว่าจะเยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้นี่ที่ขาที่ขาเอาละครับโอ้โหโดนโดนโดนปักกดปักนะฮะปลานี่ปลาสลิดโอ้โหคุณผู้ชมนี่ปลาสลิดชูหน่อยชูหน่อยไปไหนละนี่เลยปลาสลิดปลาสลิดอ่าฮะลอยมากนี่ครับผมตอนนี้พี่เคนก็กั้นปลาครับผมกั้นเพื่อที่เราจะควิดน้ำกันละเราต้องทำนี้ก่อนนะครับปลาเต็มถุงเลยครับเมื่อกี้ครับผมคุณผู้ชมผ้ายางถ้ามีพวกผ้ายางพวกนี้นะครับเราก็เตรียมไปด้วยก็ดีนะครับนี่เราเก็บได้ข้างทางเอาละฮะน้ำตรงนี้เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วครับผมโอ้ก็ขี้เห็นปลาใหญ่ด้วยนะครับผมอันนี้น้ำนู่นครับผมตอนนี้น้ำมันแห้งครับแล้วข้างบนนะครับเราเห็นว่าปลาอยู่ตรงนู้นเต็มเลยครับผมคนมาเยอะปลาก็เลยเข้ามีคนนะตรงนี้โคลนมันลึกนะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าถ้ามันมีโคลนแบบนี้ปลามันก็อาจจะหลบในโคลนได้ปลาใหญ่ๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะหลบในโคลนครับนู่นครับผมมาแล้วครับผมนู่นครับผมปลาเล็กๆมาแล้วครับผมเริ่มมาแล้วมันแห้งฝั่งนี้นะครับเห็นแล้วครับปลาก็จะเริ่มเต็มเลยครับผมตรงนู้นครับผมไหนไหนไหนดูดิมันเข้าในโคนครับผมมันเข้าในโคนนะฮะท่านผู้ชมต้องเอามือพยายามในโคนบางครั้งนะครับคุณผู้ชมปลามันก็จะมุดโคลนนะฮะ
เราจะต้องแหวกว่ายแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะเจอนะครับบางครั้งเราต้องจับมันข้างหลังฮ่าฮ่าที่ไม้ฮะจับเลยเอาละนี่ครับผมสุดยอดโอ้โหนี่อีกโอ้โหเกียบเลยหลังเนี่ยเคนหลังเนี่ยนี่ครับผมปลาช่อนครับเจอปลาช่อนใหญ่ครับใหญ่มากเหมือนหลังปลาเลยนะนี่หลังนี่นั่นนะครับผมปรากฏครับผมโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วครับเห็นเนี่ยหลังเนี่ยจะไหลตัวเออนี่ครับผมปลาเล็กเราก็จะเอาไปทอดกรอบนะฮะปรากฏอะไรพวกนี้เราก็เอาไปแกงได้แกงส้มอะไรพวกนี้นะครับผมนี่เลยครับวิถีแบบบ้านๆของเราตอนนี้นะครับเคนเจอปลาช่อนใหญ่นะครับผมเคนว่าปลามันเข้าไปในที่โคนเลยครับผมจับเลยเอาแล้วฮะมันบุดครับมันมุดครับมุดครับนี่ครับผมตัวไม่ใหญ่อ้าวโอ้โหนี่ครับผมปลาช่อนเราก็ได้ครับผมนี่เลยโอเคไปท่านผู้ชมผลงานจากเราที่เราเดินมาก็ไปเยอะไปกันนะฮะนี่ครับผมเต็มน้ำคุกเยอะไปกันแต่ผมคิดว่าเราน่าจะให้ชาวบ้านแถวนี้ดีไหมฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ชาวบ้านดีกว่าเนาะเราไม่กินนะครับผมนู้นนะครับกินอยู่แต่มันผมคุณผู้ชมนะฮะจากที่เราไปเอาปลาจากตรงนู้นนะครับเป็นคลองนะครับซึ่งติดกับสวนของเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ปลามาแล้วนี่ฮะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเอาปลาไปให้เขานะครับผมดูว่าแบ่งให้ชาวบ้านแถวนี้ดีกว่าดูว่าเขาจะเอาไหมนะครับผมไปดูเอาแน่นอนโอเคป้าลุงไปไหนแล้วเราเจอลุงแล้วละต้องอยู่ใกล้ๆนะฮะว่านี่ครับผมเราก็จะเอาปลานะครับเอามาให้ลุงด้วยลุงเพราะว่าลุงอยู่ใกล้ๆนี่นะเราจะเอากลับแล้วก็ไกลนะโอเคขอบคุณมากครับผมนะครับผมไปเลยครับผมดูร้านครับผมดูผลงานของเราเต็มถังเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาแกะนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้ช่อง YNP ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับ 10,000 Subscribe ที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมหนุ่ม MNC ในช่อง YNP ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม